33เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า32เนี่ยเป็น a ยกกำลัง b 343เนี่ยเป็น c ยกกำลัง d แล้ว a ยกกำลัง c ลบกับ b ยกกำลัง d ได้เท่าไหร่โจทย์แนวนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์แนวเรื่องของแบบรูปและความสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเลขยกกำลังนิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า32เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง b a ยกกำลัง b เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า32เนี่ยจะมีค่าเท่ากับอะไรยกกำลังอะไรนะครับซึ่งเมื่อเราคิดมารู้แล้วเนี่ย32เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง5จริงไหมครับอ่ะ2ยกกำลัง5มันหมายถึง2คูณกัน5ตัวครับ2คูณ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 2เห็นไหมครับอ่ะนี่ครับก็คือว่า2คูณ2เนี่ยครับมันจะได้เป็น4แล้ว4คูณ2จะได้เป็น8 8คูณ2เป็น16แล้วก็16คูณ2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ32นะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทนว่า A เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ2ส่วน B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ5โอเคไหมครับอ่ะโอเคมาต่อ343เขาบอกว่า343เนี่ยมีค่าเท่ากับ c แล้วยกกำลัง d อ่ะโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเราท่องเลขยกกำลังได้นะครับมันจะอยู่ที่7กำลัง3ครับ7กำลัง3เป็น343นะครับ7กำลัง3เนี่ยมันหมายถึง7คูณกัน3ตัวนะครับ7คูณ7คูณ7ซึ่ง7คูณ7เนี่ยครับจะได้เป็น49นะครับแล้วก็นํา49เนี่ย49นะครับนํา49เนี่ยไปคูณ7อีกครั้งหนึ่งมันก็จะได้เป็น79 63ใส่3ทด6 7 4 28 28บวก6ก็จะได้เป็น34ก็จะได้เป็น343นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า c เนี่ยเท่ากับ7แล้วก็ d เนี่ยมีค่าเท่ากับ3นะครับอ่ะโอเคทีนี้โจทย์ของเราเนี่ยเขาถามหาว่า a กำลัง c ลบกับ b ยกกำลัง d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ a ยกกำลัง c ลบกับ b ยกกำลัง d อ่ะเรามองนะครับว่า a ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2 2แล้ว c ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ7มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง7ลบกับ b b ของเราเนี่ยครับก็มันก็คือ5แล้วก็ d เนาะ d ของเราเนี่ยมันก็คือ3เป็น2ยกกำลังเศษ2ยกกำลัง7ลบกับ5ยกกำลัง3นะครับอ่ะเราสามารถคิดแบบนี้ได้แล้ว2กำลัง7ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีใครรู้มั้ยครับอ่ะเราก็มานั่งคิดนะครับ2กำลัง1เป็น2 2กำลัง2เป็น4 2กำลัง3อ่ะเป็น8 2กำลัง4เป็น16 2กำลัง5เป็น32 2กำลัง6เป็น64ใช่ไหมครับนำ32ไปคูณ2 2กำลัง7เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วก็นำ64ไปคูณกับ2เป็น128นะครับจะได้เป็น128ลบกับ5ยกกำลัง3 5ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ5กำลัง3มันคือ5คูณ5คูณ55คูณ5เป็น25แล้ว25คูณ5เป็น125นะครับโอเคเพราะฉะนั้นครับก็จะมีค่าเท่ากับ128ลบกับ125นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้สามารถตอบได้เลยครับว่าข้อนี้เนี่ยตอบ3นะครับโอเคประยุกต์เรื่องเลขยกกำลังกับเรื่องของแบบรูปมาใช้ในข้อนี้นะครับ